เจริญได้ด้วยจารีตวิเคราะห์ความจริงเรื่องของมารยาทในพื้นที่สาธารณะของคนญี่ปุ่นการปลูกฝังส่งต่อสิ่งดีๆจากรุ่นสู่รุ่นช่วยสร้างวินัยพัฒนาชาติเจริญวายเวิลด์จากมุมมองของคุณนฤพันธ์โชติช่วงอดีตนักเรียนวิทยาลัยยามชายฝั่งญี่ปุ่นซึ่งได้โพสต์ผ่าน Facebook ไว้เมื่อวันที่14สิงหาคม2566เพื่อให้ความรู้กรณีมารยาทบนรถไฟของประเทศญี่ปุ่นได้ระบุว่ามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะสอบถามเรื่องมารยาทบนรถไฟของประเทศญี่ปุ่นจากกรณีที่มีคนไทยไปทำเรื่องขายหน้าแต่ดูเหมือนเจ้าตัวไม่ได้รู้สึกผิดได้แถมยังเหยียดคนที่เข้าไปตักเตือนกล่าวหาว่าเคยไปญี่ปุ่นหรือยังอีกจากประสบการณ์ที่อยู่ญี่ปุ่นมา8ปีคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับหน้าตาทางสังคมและระเบียบข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมมากหลายๆอย่างมีสิ่งที่เรียกว่ามารยาทหรือแมนเนอร์ที่ชัดเจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆแต่เป็นการสอนส่งต่อรุ่นสู่รุ่นหากใครเคยนั่งดูป้ายประกาศในรถไฟญี่ปุ่นผมว่าทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแผ่นรณรงค์มารยาทการใช้รถไฟร่วมกันของญี่ปุ่นแต่ถึงแม้จะมีคนทำผิดคนญี่ปุ่นส่วนมากจะใช้สายตาหรือท่าทางที่ดูรู้ว่าไม่พอใจมากกว่าแสดงตัวเพื่อตักเตือนมากกว่าเพราะคนญี่ปุ่นคิดว่ามารยาทเป็นสิ่งที่ควรรู้เมื่อต้องอยู่ในสังคมส่วนรวมค่ะเรื่องแบบนี้ถูกสอนกันตั้งแต่ยังเด็กเป็นการให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับมารยาทในการใช้รถไฟคือ 1. ไม่ควรเล่นหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 2. ควรเสียสละที่นั่งให้กับผู้สูงอายุ 3. ไม่ควรคุยโทรศัพท์ในรถไฟ 4. ให้คนที่จะลงจากรถไฟออกไปก่อน 5. ควรต่อแถวเพื่อขึ้นรถไฟและสิ่งสุดท้ายนะคะคือห้ามทิ้งขยะภายในรถไฟค่ะนอกจากกรณีมารยาททางสังคมบนรถไฟแล้วนะคะญี่ปุ่นก็ยังมีมารยาทในเรื่องต่างๆที่ยิบย่อยยกตัวอย่างเช่นการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับใบอนุญาตทำงานหรือเข้าทำงานนอกจากความรู้ที่จำต้องเข้าไปแล้วคือมารยาทในการสัมภาษณ์ที่ถูกต้องซึ่งมีผลอย่างมากต่อการผ่านการสัมภาษณ์หรือได้งานด้วยค่ะและคุณนฤพันธ์โชติช่วงนะคะยังได้กล่าวต่ออีกว่าต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมพอจะนึกออกสมัยที่ผมสอบใบอนุญาตขับเรือสินค้าระดับ3และ2ของญี่ปุ่นรวมถึงสัมภาษณ์งานบริษัทที่นั่นเมื่อ10ปีที่แล้ว 1. เครื่องแต่งกายการสอบสัมภาษณ์ของญี่ปุ่นเขาไม่ได้ดูเพียงความรู้เท่านั้นเขาดูมารยาทลักษณะนิสัยของผู้เข้าสัมภาษณ์อย่างเข้มงวดจำเป็นต้องเป็นสูทเท่านั้นส่วนเสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวคือสีที่ดีที่สุดถ้าไม่มีต้องเป็นสีอ่อนไร้ลวดลายใดๆเน็กไทก็ต้องเป็นแบบเรียบง่ายลวดลายไม่เด่นจนเกินไปส่วนรองเท้าต้องเป็นคัตชูเท่านั้นสีจะเป็นสีดำหรือน้ำตาลก็ได้นอกนั้นไม่แนะนำทรงผมควรให้เห็นหูอย่างชัดเจนสีผมต้องเป็นสีธรรมชาติของตัวเอง 2. การเข้าห้องสัมภาษณ์มีขั้นตอนและวิธีการที่ถูกบอกต่ออย่างชัดเจนก่อนเข้าห้องต้องเคาะก่อน 2-3 ครั้งและรอจนกว่าคนในห้องจะพูดว่าเชิญถึงจะเปิดประตูด้วยเสียงที่เบาที่สุดก่อนทำการโค้งเคารพกรรมการสัมภาษณ์พร้อมพูดว่าขออนุญาตแล้วปิดประตูให้เบาที่สุดสำหรับผมถูกสอนให้หมุนลูกบิดค้างไว้ดันประตูจนสุดแล้วจึงคลายลูกบิดเมื่อปิดประตูแล้วไปยืนหน้าเก้าอี้ผู้สัมภาษณ์ทำความเคารพอีกครั้งพร้อมพูดขอความกรุณาด้วยครับรอจนกว่ากรรมการจะบอกว่าเชิญนั่งถึงจะนั่งลงการนั่งเก้าอี้ผู้สัมภาษณ์ควรนั่งเพียง1ส่วน2ของเก้าอี้หลังตรงมองตรงรอจนกว่ากรรมการจะถามคำถามหรือให้ทำตามสิ่งที่เขาต้องการเมื่อสัมภาษณ์เสร็จก็ลุกขึ้นทำความเคารพเดินไปที่ประตูหันมาทำความเคารพอีกครั้งเอ่ยคำว่าขออนุญาตพร้อมเปิดประตูและปิดประตูด้วยเสียงที่เบาที่สุดนั่นก็เป็นเพียงขั้นตอนการสัมภาษณ์ที่ผมเคยเจอและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่อะไรด้วยนอกจากนี้ยังมีมารยาทอื่นๆที่ลงลึกไปเช่นลำดับการนั่งในแท็กซี่เมื่อต้องนั่งกับผู้ที่อาวุโสกว่าลำดับการเข้าลิฟต์เมื่อต้องเข้ากับผู้ที่อาวุโสกว่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2โดยที่ยังรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้นี่เองค่ะนอกจากนี้นะคะคุณนฤพันธ์โชติช่วงก็ยังได้ทิ้งท้ายไว้อีก3ข้อดังนี้ค่ะคือใครที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็ลองหาหนังสืออ่านได้มีขายที่ญี่ปุ่นที่จริงอีเมลญี่ปุ่นก็มีแพทเทิร์นตายตัวที่ควรจะต้องเขียนให้ได้ด้วยและอย่างสุดท้ายนะคะปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นก็เริ่มไม่ทำตามขนบแล้วนะเท่าที่สังเกตก็เรียกได้ว่าทุกประเทศทุกสังคมทุกขนบธรรมเนียมจารีตนะคะเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อยึดตามมายาวนานหากเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะในมิติไหนก็ควรให้เกียรติกันให้มากๆนะคะ Why World